สวัสดีครับเราก็ยังอยู่ในเกม Jurassic World The Game กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็มีตัวสัตว์โลกล้านปีที่เลเวลแม็กอีก1ตัวนะครับเดี๋ยวเป็นตัวอะไรเข้าไปดูกันเลยดีกว่าโอเคก็เป็นเจ้าตัวนี้นะครับนี่เจ้าอินดิโคเทเรียมนะอันนี้ก็คือร่างแม็กของเขานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูร่างแรกของเขากันดีกว่านะร่างแรกก็ตัวเขาพี่ว่าคล้ายๆม้านะครับกับเจ้ายีราฟผสมกันเนาะตัวออกสีน้ำตาลจางๆนะครับโอเคไปดูร่างสองของเขากันดีกว่าร่างสองก็จะเป็นตัวสีน้ำตาลด้านบนนะครับมีลายคล้ายๆยีราฟอยู่ทางด้านหลังด้านก้นเนาะส่วนที่ท้องก็เป็นสีเนื้อจางๆนะครับโอเคร่างสามเป็นลายคล้ายเจ้ายีราฟเลยนะเนี่ยทั้งตัวเลยเนาะร่างสามส่วนอื่นกายภาพอื่นก็จะไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนร่างสี่นี่เปลี่ยนแปลงนะครับมีแผงคองอกที่ด้านหลังคอเนาะส่วนตรงลำตัวก็สีเข้มขึ้นลายเข้มขึ้นนะครับตรงด้านล่างที่ขาก็มีลายทางอยู่โอเคสำหรับเจ้าตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาไปไฮบริดได้นะไปผสมกับเจ้าเมกาโลเซรอสนะครับออกมาเป็นเจ้าอินดิโกเซรอสนะครับถ้าอ่านออกเสียงผิดก็ขออภัยไว้ด้วยพลังก็โอเคอยู่สมส่วนอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลอันอื่นของเขากันอีกดีกว่าเนาะสำหรับเจ้าตัวนี้นะก็สามารถซื้อได้ที่ 3,250 DNA ม่วงนะครับเป็นตัว Legendary ระดับ1เป็นตัวทุ่งหญ้าสวรรค์หน้านะครับต่อไปก็เดี๋ยวพาเขากินอาหารให้อิ่มแล้วกันนะครับโอเคกินอาหารก็ไม่เยอะนะ 300,000 400,000 ประมาณนี้เขาก็จะมาเล็มต้นไม้นะครับกินแบบสบายใจช้าๆงับ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 แล้วก็ถอยเข้าที่ไปซะโอเคชีวิตสโลไลฟ์เหมือนกันนะเจ้าตัวนี้โอเคเรียบร้อยก็กินอาหารอิ่มเลเวลแม็กเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพาลงสนามรับภารกิจรายวันก่อนให้อาหารโอเคพร้อมแล้วก็เห็นแพ็กสัตว์โลรันปีนี่แพ็กเจ้ามาสุเพียวไลออนเนาะถ้าอ่านออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยก็เดี๋ยวพาลงตีแพ็กนี้แหละนะครับโอเคก็ต้องตี4รอบนะปะรอบแรกโอ้รอบแรกเราตัวทุ่งหญ้าลงไม่ได้นะมันมีตัวน้ำแข็ง2ตัวเนี่ยนี่คือเจ้าอินดิโคเทเรียมเนาะเราก็ใช้เจ้าตัวนิ่มก่อนเลยแล้วก็ฮะเอาตัวไหนดีนี่แล้วก็เอาเจ้าหมาป่าดีไหมงูจริงๆก็หมาป่านี่แหละนะครับรอบแรกไม่เป็นไรเอาแต่ตัวถ้ำลงไปเนาะไม่แพ้ทางเขาตัวแรกก็ต้องสะสมแต้มชาร์จก่อนแล้วก็ชาร์จก่อนเลยตอนนี้ของเขามี2แต้มแพ้ทางเราเปลี่ยนตัวมานะครับผมเป็นเจ้างูนะแล้วก็โจมตีเรา1โอเคยังไม่เป็นไรนะครับรอบหน้าเขาจะมี2แต้มแล้วก็ชาร์จเลยมี2แต้มโจมตีไหมโจมตีมา2นะครับแต้มหมดอย่างนี้เราโจมตีได้เลยนะเนี่ยใส่เลยแล้วก็ชาร์จไป4แต้มเข้าเต็มๆรายการป้องกันสะบัดหางไปนอนไปเจ้างูโอเคครับตัวที่2เจ้ากวางของเขานะ
มี3โจมตีมา3นะครับโอเคไม่เป็นไรตัวที่2ของเราเขาแต้มหมดเนาะเราก็จัดเลยปึ๊บปึ๊บ3แต้มแล้วก็ชาร์จไป3แต้มไปตะโปบนอนไปตัวสุดท้ายของเขามี4แล้วโจมตีมา3นอนสิครับโอเคเจ้าหมาป่าของเราลงสนามมานะครับเราก็จัดเลย7แต้มไปนี่งำงำแล้วก็งำเรียบร้อยไปโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับการตีแพ็คเจ้ามาสุเคียวไลออนรอบแรกเนาะเจ้าอินดิโคเทเรียมยังไม่สามารถลงสนามได้นะครับโอเคดินเอม่วง50ไปรอบ2ดูซิจะลงได้ไหมเอาอย่างนี้พอได้นะตัวแรกเราจัดนี่เลยแล้วก็พระเอกของเราเลยไม่แพ้ทางน่าจะโอเคอยู่ไหมหรือว่าตัวที่หรือว่าตัวที่2หรือว่าเปลี่ยนเจ้าแรดดีนะอยากจะเปลี่ยนเจ้าแรดเป็นเจ้าเสือเขี้ยวดาบเอาไงดีเสือเขี้ยวดาบก็จะชนะทางเขาเนาะเปลี่ยนดีกว่าเอาพี่เสือเราลงสนามโอเคเก็บ2ตัวอ่ะมาดูซิจะได้ใช้ท่าไม้ตายหรือเปล่านะครับเรามาตัวแรกแล้วก็ชาร์จก่อนเขามี2แต้มแล้วตีเราหรือเปล่าไม่ตีนะครับแล้วก็ชาร์จต่อมันป้องกัน2ยังคงมี2แต้มอยู่แล้วโจมตีเรา2นะครับปังยังไม่นอนเราก็ไม่สนเราก็ชาร์จ4โจมตี2ไปเอา2แต้มโอเคได้ต่อนิดนึงอันนี้มันมี3ตีมาให้หมด3เลยมั้ยโอเคมันตีมา3นะครับปังนอนเรานอนนะโอเคพี่เสือเราลงสนามแล้วต้องเก็บเขา2ตัวนะตัวทุ่งหญ้า2ตัวก็จัดเลย2แต้มแล้วก็ต้องป้องกัน2แล้วก็ชาร์จ4ไป2แต้มไปนอนไปนอนตัวที่2อุ้ยเจ้าอินดิโคเทเรียมนี่มี3เอามันเปลี่ยนตัวนะครับเอาเจ้าหมาป่ามาแล้วก็โจมตี2เหลือ1โอเคอย่างนี้เราต้องตีเก็บเลยนะปึ๊บแล้วก็ชาร์จป้องกันไป3แต้มไปนอนปังเรียบร้อยโอเคงานง่ายแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะเห็นเจ้าอินดิโคเทเรียมปะทะกันเนาะมี5ไม่ทำอะไรนะครับเราก็ขอเปลี่ยนตัวพระเอกของเราอัญเชิญลงสนามมาแล้วก็ใส่ท่าไม้ตายเลย7แต้มแสดงท่าไม้ตายให้เขาดูหน่อยยกขาหน้าตะกุยแล้วก็คำรามเรียบร้อยไปนะครับโอเคก็ชนะไปนะครับสำหรับการเอาเจ้าอินดิโคเทเรียมนะโอ้โหโอ้โหดูคึกคึกได้ใช้ท่าไม้ตายด้วยรับดีเอ็นเอม่วง50นะครับจังหวะดีได้ใช้ท่าไม้ตายไปรอบ3รอบ3อย่างนี้เราเอาตัวทุ่งหญ้าลงได้เนาะเราก็แต่เอาตัวนี้ลงก่อนแล้วก็แรด2ตัวไม่มีปัญหาไม่แพ้ทางเขาเลยมา
นี้เราก็ชาร์จก่อนเลยเขามี2แต้มแล้วโจมตี2เลยนะโอเคยังไม่นอนนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องป้องกัน1แล้วก็ชาร์จ2มี2แต้มแล้วโจมตีมา2เข้าเรา1สบายสบายอยู่โอเคอย่างนี้เราขอชาร์จ4โจมตี1ไปเข้า1แต้มก็ขอตอดหน่อยปังโอเคมี3แต้มมันเปลี่ยนตัวแล้วนะทีนี้เอาตัวแรดมาทุ่งหญ้าแล้วโจมตี2แต้มปังเราก็นอนสิครับโอเคมันแต้มหมดเนาะแต้มหมดอย่างนี้ก็จัดเลยสิก็3แต้มพอแล้วก็ป้องกัน2แล้วก็ชาร์จ3ไปไปนอนก่อนเจ้าแรดนี่แรดตัวดีกว่าโอเคหมาป้ากลับมาลงสนามอีกรอบนะครับแพ้ทางเราอยู่มี4แล้วก็โจมตี2เหลือ2ไม่เป็นไรอย่างนี้ไม่เป็นไรเราก็ต้องโจมตี4แต้มแล้วก็ชาร์จ3ไปโอ้ไม่ป้องกันเลยใช่ไหมเอาไปชาร์จหมดเลยนะตัวสุดท้ายมี6ตีมาไหม6แต้มตีมาแค่5นะครับเหลือ1นอนนะครับแดดเราตัวที่2ลงสนามมามี7ก็โชว์ท่าไม้ตายมั่งโอเคไปเลยจัดเลย7แต้มไปไม่ป้องกันด้วยคำรามก่อนแล้วขอหมุนตัวแล้วก็วิ่งไปควิดปังกระเด็นดิครับโอเคครับก็ชนะไปสำหรับรอบที่3นะครับของการตีแพ็กเจ้ามาสุโพไลออนนะโอเค50แต้มรอบสุดท้ายต้องจัดคระตัวลงไปนะเราต้องจัดแรดหมาป่าแล้วก็เสือมาเราก็ต้องชาร์จก่อนสะสมแต้มชาร์จก่อนมี2แต้มเปลี่ยนตัวเหลือ1แล้วไม่ทำอะไรนะครับอย่างนี้เดี๋ยวเราขอเปลี่ยนตัวตามเอาหมาป่าลงมาแล้วก็ขอชาร์จตอนนี้มันมี3แต้ม3แต้มเปลี่ยนตัวเหลือ2จิงโจ้นะครับดีเจนเดอรี่ระดับ3นะตอนนี้เรามี5ขอเปลี่ยนตัวแล้วเดี๋ยวโจมตีเลยโอเค4แต้มโอ้โหไม่ป้องกันเลยเหรอไปนอนไปนอนโจไปนอนเจ้าหมาป่าลงสนามมี5โอ้โจมตี2เหลือ3แต้มแน่อย่างนี้แรดเราต้องสะสมแต้มชาร์จนะก็ขอชาร์จ4เลยป้องกัน1ตอนนี้มี6แต้มมาตีมาเลยมามันเปลี่ยนตัวเอาตัวกวางมาชนะทางเราแล้วก็โจมตี5แต้มหมดโอเคหมาป่าตัวสุดท้ายเราลงสนามก็ต้องจัดเลย3แต้มแล้วก็ต้องป้องกัน2แต้มแล้วก็ชาร์จ3ไป3แต้มไปนอนโอเคตัวสุดท้ายจะมี4แต้มจะทำอะไรทำเลยป้องกันเผื่อไว้แล้วโจมตีมา3นะครับเหลือ1อย่างนี้สบายแล้วครับโอเคเราก็จัดเลยตาย7แต้มเดี๋ยวถ้าไม่ตายหมาป่างำงำแล้วก็งำเรียบร้อย
โอเคครับก็ชนะไปทั้ง4รอบนะไปรับซองเจ้ามาซูเปียร์ไลออนกันดีกว่าโอเคนี่ซองสวยงามข้างในจะได้อะไรกันบ้างไปดูปั๊บโอเคเยี่ยมแล้วก็ได้การ์ดเจ้ามาซูเปียร์ไลออนมา1ใบนะครับตัวลีเจนดารี่ระดับ1แต้ม JW 650โอเคปลดล็อกนะครับรู้สึกว่าจะเคยปลดล็อกไปแล้วนะแต่ยังไม่ได้ทำตัวเลเวลแม็กนะครับตัวนี้สะสมแคชออฟไททันตอนนี้ก็9แต้มแล้วนะครับจาก28รับของรางวัลภารกิจรายวันแล้วก็ DNA แดงอันนี้แจกเยอะ20อยู่โอเคเรากลับไปดูหน้าตาของพระเอกของเราดีกว่านะครับเจ้าอินดิโคเทเรียมเนาะหรือเจ้ายีราฟหรือเจ้าม้าเนี่ยแหละอยู่ไหนนะนี่ไงโอเคนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เลเวลแม็กในสวนของพี่นะเป็นตัวประเภทสัตว์โลกล้านปีตัวทุ่งหญ้านะครับน้องๆใครมีความรู้ว่าเจ้าตัวเนี้ยคือยีราฟหรือม้าหรืออะไรก็คอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยแล้วกันนะพี่ก็ไม่ทราบข้อมูลจริงๆนะครับโอเคก็มันตัวมันนี่สามารถที่จะไฮบริดได้ก็เดี๋ยวว่างๆพี่ก็จะไปทำเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย